10ซีรีส์ซีซั่นใหม่ที่รอคอยปี2017สวัสดีค่ะก็เป็นซีรีส์ทางฝั่ง USA นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูซีซั่นก่อนๆ ก็สามารถที่จะหามาดูย้อนหลังกันได้นะคะรับรองว่าได้ติดงอมแงมแทบไม่อยากจะลุกไปไหนกันเลยทีเดียวค่ะเพราะซีรีส์นั้นทำออกมาได้สนุกลงตัวและน่าติดตามโดยเฉพาะกับซีรีส์ที่มีคุณภาพนั้นนอกจากจะสนุกน่าติดตามแล้วยังสามารถคว้ารางวัลการันตีอีกมากมายด้วยว่าแต่10ซีรีส์ซีซั่นใหม่ที่รอคอยปี2017จะมีอะไรกันบ้างและประมาณการจะฉายในช่วงใดไปติดตามข่าวสารกันดีกว่าค่ะอันดับ10 American Horror Story ซีซั่น7เริ่มกันที่ซีรีส์แนวสยองขวัญสำหรับสายแข็งซีรีส์สยองขวัญเชิญทางนี้เลยจ้าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เน้นตกใจนะคะจะเน้นแนวสยองขวัญมากกว่าซึ่งแต่ละซีซั่นเนี่ยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยอยากดูซีซั่นไหนก่อนก็ได้เป็นการนำเรื่องเล่าสยองขวัญตามตำนานของอเมริกามาเป็นซีรีส์ซึ่งซีซั่น7แน่นอนว่าผู้กำกับยังบอกอีกว่าจะมีซีซั่นพิเศษหลังจากนั้นคอยติดตามกันให้ดีนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยดูนะคะ American Horror Storyเป็นภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์อเมริกันแนวสยองขวัญสร้างขึ้นและผลิตโดยไรอันเมอร์ฟีและเบรดแฟร็กชักโดยในแต่ละฤดูกาลจะมีการเล่าเรื่องราวที่ต่างกันออกไปโดยใช้นักแสดงชุดเดิมซึ่งในบางฤดูกาลเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับซีซั่น7คาดว่าน่าจะออกอากาศประมาณช่วงฮาโลวีนเดือนตุลาคม2017ทางช่อง Fox ก็ต้องคอยติดตามชมกันนะคะอันดับ9 A Series of Unfortunate Events ซีซั่น1เมื่อปี2004หลายคนคงเคยดู A Series of Unfortunate Events ในแบบภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาจากหนังสือเดียวกันของ Lemony Snicket แปลโดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายและได้จิมแคร์รีมารับบทเป็นคาลฟ์โอลาฟตัวร้ายสุดป่วงสำหรับ A Series of Unfortunate Events เป็นเรื่องราวของเด็กกำพร้า3คนที่สูญเสียพ่อแม่ไปในกองเพลิงและรอวันที่พี่สาวคนโตไวโอเลตจะได้รับมรดกจากครอบครัวของเธอแต่ชีวิตก็ไม่ได้เดินมาอย่างเรียบง่ายเพื่อรอรับสมบัติอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเขาโอลาฟชายลึกลับเริ่มออกตามล่าเธอและน้องๆเพื่อจะครอบครองมรดกทั้งหมดนั่นเองและในปี2017นี้หนังสือชุด A Series of Unfortunate Eventsถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งและนำกลับมาถ่ายทอดในรูปแบบของซีรีส์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ตอนโดยได้นักแสดงชุดใหม่และทีมงานใหม่ทั้งหมดซึ่งฉายผ่านช่อง Netflix โดยได้นีนแพทริกแฮลลิสมารับบทเขาโอลาฟตัวร้ายจอมแปลงโฉมสุดละโมบส่วนคนเล่าเรื่องที่เดิมได้จูดลองมาเล่นนั้นในครั้งนี้เป็นแพทริกวอลเบอร์ตันมาแสดงซึ่งดูจากตัวอย่างแล้วโปรดักชันดูอลังการกว่าเวอร์ชันภาพยนตร์อีกนะคะเริ่มออกอากาศวันที่13มกราคมทาง Netflix จ้าอันดับ8 God Gem ซีซั่น 3/2 God Gem เป็นเรื่องราวของเมืองที่แสนจะสิ้นหวังที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมกฎหมายไม่สามารถทำอะไรกับเหล่าผู้คนที่มีอิทธิพลได้เจมส์กอร์ดอนนายตำรวจหนุ่มผู้มีอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะผดุงความยุติธรรมแต่เมื่อเขาย้ายเข้ามาประจำที่เมืองก็อตเทมที่สิ้นหวังเมืองนี้ทำให้เขารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคดีแรกของเขาก็คือคดีฆาตกรรมของครอบครัวเวนตระกูลของผู้ร่ำรวยที่สุดของเมืองนี้ที่ถูกฆ่าชิงทรัพย์ระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากชมละครโอเปร่าเหลือเพียงบรูซเวนลูกชายคนเดียวที่รอดชีวิตและนี่คือจุดกำเนิดของแบทแมนนั่นเองในขณะเดียวกันเหล่าตัวละครวัยร้ายประจำเมืองนี้ก็กำลังถือกำเนิดด้วยเช่นกันเหล่าตัวละครที่จะออกมาในซีรีส์นี้ก็จะมีนักสืบเจมส์กอร์ดอนฮาร์วีย์บูลล็อกบรูซเวนเพนกวินฟิสมูนี่แคทวูแมนริดดอร์และตัวละครอื่นๆอีกมากมายสำหรับในซีซั่นต่อไปก็เจมก็กำลังจะกลับมาอีกครั้งแถมไม่ได้มาเล่นๆนะคะจะมาพร้อมกับเจ้าไวร้ายโจ๊กเกอร์อีกด้วยก็ต้องรอชมกันนะคะซึ่งจะเริ่มออกอากาศในเดือนมกราคมทางช่อง Fox อันดับ7 Grimm ยอดนักสืบนิทานสยอง
ริมดัดแปลงมาจากเรื่องราวของ Brother Grimm ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ในฐานะของการเป็นตำรวจนักสืบคดีฆาตกรรมนิกเบิร์กฮาร์ดคิดว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้เมื่อคุณป้าของเขามาเยี่ยมชีวิตของเขาก็เริ่มผกผันเมื่อป้าของเขาเปิดเผยว่าบรรพบุรุษของเขาสืบเชื้อสายมาจากนักล่าที่รู้จักกันในชื่อกริมส์ผู้มีหน้าที่ต่อสู้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับมนุษยชาติจากสัตว์ประหลาดเหนือธรรมชาติต่างๆเมื่อนิกขุดลึกลงไปในประวัติของครอบครัวเขาก็ตระหนักว่าเขาต้องรับผิดชอบเพื่อสืบทอดงานของบรรพบุรุษของเขาและแล้วเรื่องราวที่เหนือกว่าจินตนาการจากนิทานของ Brother Grimm ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่เกินความจริงไปทั้งสิ้นแต่น่าเสียดายที่ซีซั่น6นี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายกันแล้วจ้าซึ่งจะเริ่มออกอากาศวันที่6มกราคม2017ทางช่อง NBC จ้าติดตามกันได้เลยซีซั่นสุดท้ายแล้วอันดับ6 Shadow Hunters ซีซั่น2สำหรับเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนตาซีจ้าโดยเป็นการดำเนินเรื่องราวของสาววัยแรกแย้มแครีเฟรย์ซึ่งค้นพบความจริงของตัวเธอเองในวันเกิดวัย18ปีเธอได้รู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนทั่วไปแต่เป็นนักล่าเงาที่มีหน้าที่กำจัดเหล่าปีศาจร้ายและในขณะที่แม่ของเธอโจเซรินถูกลักพาตัวไปทำให้แครีได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการล่าปีศาจอย่างเต็มตัวโดยมีนักล่าเงาลึกลับนามว่าเจฟและเพื่อนซีอย่างไซมอนคอยช่วยเหลือทว่าในโลกใหม่นี้อันตรายเกินกว่าที่เธอจะคาดคิดเธอต้องเจอกับแวมไพร์มนุษย์หมาป่าแม่มดและพูดอีกด้วยซึ่งจะเริ่มออกอากาศวันที่2มกราคม2017ทางช่อง Freeformอันดับ5 Sherlock ซีซั่น4ข่าวดีสำหรับคอซีรีส์ยอดฮิตจากเกาะอังกฤษอย่าง Sherlock ที่หลายๆคนก็คงมีโอกาสได้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างเพราะตอนนี้ก็ผ่านไป3ซีซั่นแล้วล่ะสำหรับใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยติดตามชมซีซั่น4กันอยู่นั้นก็ขอบอกเลยว่ามีข่าวดีแล้วจ้าซึ่งกลับมาลงจอกันแล้วในปี2017และสาเหตุหลักจากการห่างหายไประหว่างซีซั่น3กับซีซั่น4นั้นเป็นเพราะตารางงานของเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทที่ยังไม่ลงตัวนั่นเองเป็นซีรีส์จากเกาะอังกฤษที่ดัดแปลงมาจากหนังสือนิยายสืบสวน Sherlock Holmes ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเก่าและดูยากมันใหม่เป็นยุคปัจจุบันจริงๆจ้าส่วนคนที่เคยอ่านนิยายก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหนีไปจากหนังสือเยอะเพราะในซีรีส์นี้มีรายละเอียดอย่างที่คนอ่านหนังสือดูแล้วจะหัวเราะฮึๆแล้วคิดว่าช่างทำจริงๆในส่วนของการสืบสวนสอบสวนนั้นก็ดูไม่เครียดจนเกินไปเพราะมีมุกให้ฮากันอยู่เรื่อยๆจ้าเริ่มออกอากาศ1มกราคม2017ทางช่อง BBC อันดับ4 Werewolf Pines ซีซั่น3ซีรีส์แนวสืบสวนลึกลับ Werewolf Pines ได้รับการดัดแปลงจากนวนิยาย3เล่มจบซึ่งประพันธ์โดย Blake Crouch เรื่องราวของเมืองที่ชื่อว่า Werewolf Pines เมืองในฝันที่ดีพร้อมแทบทุกอย่างแต่กลับมีเบื้องหลังที่ซับซ้อนอยู่มากมายและใครจะออกจากเมืองนี้หรือจะติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกไม่ได้อย่างสิ้นเชิงประดุจเมืองลับแลที่ไม่ต้องการให้ใครมาพบเจอสำหรับคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอย Werewolf Pines ซีซั่น3หลังจากตอนจบของ Werewolf Pines ซีซั่น2ทำเอางงกันไปตามๆกันซึ่งก็มีข่าวดีแล้วนะคะเพราะว่าฟ็อกได้ออกมาประกาศแล้วว่าซีซั่น3มาแน่นอนพร้อมนักแสดงชุดเดิมที่รอดจากซีซั่นที่แล้วและนักแสดงหน้าใหม่เสริมทัพอีกคับข้างเลยทีเดียวซึ่งจะลงจอวันไหนก็ต้องรอประกาศที่แน่นอนอีกครั้งนะคะอันดับ3 Stranger Things คอซีรีส์แนวไซไฟห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้กับซีรีส์น้องใหม่จาก Netflix ที่มาแรงไม่ใช่เล่นกับ Stranger Things ที่เจ๋งขณะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Golden Globe 2017ที่กำลังจะมาถึงนี้สำหรับ Stranger Things เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่จู่ๆก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับแบบไร้ร่องรอยแม่ของเขาจึงได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่นให้ช่วยออกตามหาลูกชายของเธอและเพื่อนๆของเขาก็ช่วยกันออกตามหาอีกแรงแต่แล้วเธอก็ได้ค้นพบว่า
การหายตัวไปของลูกชายเธอนี้ดูเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองบางอย่างของรัฐบาลซึ่งวันออกอากาศนั้น Netflix ยังไม่ได้ระบุวันที่แน่นอนนะคะอย่างไรก็ต้องติดตามประกาศอย่างทางการกันอีกครั้งค่ะอันดับ2 The Walking Dead ซีซั่น 7/2 ซีซั่น 7นี้จะกลับมาเลือดสาดกันในเดือนแห่งความรักกันเลยทีเดียวแหมช่างเลือกเดือนได้ดีจริงๆเลยนะคะสำหรับภาคที่แล้วก็ได้เกิดการสูญเสียมากมายเลยก็ไม่อยากจะสปอยมากนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูซึ่งมีกระแสว่าซีซั่นนี้จะมีตอนที่100ด้วยนะอยู่กันมายาวนานขนาดนี้แล้วเชียวว่าแต่เมื่อไหร่จะจบจริงๆเสียทีนะนี่ซึ่งก็เริ่มออกอากาศวันที่12กุมภาพันธ์ทางช่อง AMC จ้าอันดับ1 Game of Thrones ซีซั่น 7Game of Thrones เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีที่โด่งดังจนฐานของแฟนคลับเนี่ยมากขึ้นในทุกๆภาคเลยที่ออกฉายแถมยังกวาดคำชมจากนักวิจารณ์จนชนะรางวัลลูกโลกทองคำมาครองด้วยนะเรื่องราวสร้างมาจากนวนิยายชื่อดังของจอห์นอาร์อาร์มาร์ติน Game of Thrones เป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากนวนิยายที่มีชื่อเดียวกันกับชุดแรกของเรื่อง A Song of Ice and Fire Game of Thrones เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนที่มีชื่อว่า Westerosมีตระกูลใหญ่ๆอยู่7ตระกูลในเวสเทอร์ลอสทุกตระกูลต่างก็ต่อสู้เพื่อได้ผู้ปกครองดินแดนเวสเทอร์ลอสเต็มไปด้วยเรื่องราวทั้งการเมืองและกามารมณ์ด้วยความสนุกสนานและคุณภาพของเรื่องราวทำให้กลายเป็นซีรีส์คุณภาพที่ใครๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรพลาดและเป็นซีรีส์ที่ควรติดตามเพราะมันคุ้มค่ากับการตั้งตารอคอยซึ่งทางโปรดักชันก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าจะมีด้วยกัน8ซีซั่นด้วยกันซึ่งบทสรุปก็ใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะสำหรับใครอยู่ทีมไหนก็อย่าลืมเชียร์กันนะคะทีมแม่มังกรทีมจอห์นสโนว์หรือใครแอบเชียร์อายาสตาร์กหรือว่าหนูน้อยแบร์ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันเริ่มออกอากาศก็21เมษายนทางช่อง HBO กันจ้าค่ะก็ครบทั้ง10เรื่องแล้วนะคะใครรอเรื่องไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก peppers.net ค่ะฝากสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือว่าตำนานต่างๆนะคะขอแนะนำช่องคอคนเล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่านะคะซึ่งจะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ